เป็นเทคนิครักษาหลุมสิวด้วยการใช้เลเซอร์เดก้าสมาร์ทไซต์ทัชสวัสดีครับหมอรุจครับผมวันนี้หมอมีแนะนำแล้วกันเทคนิคในการรักษาหลุมสิวนะครับซึ่งเป็นเลเซอร์อันนึงคือจากบริษัทเดก้านะครับบริษัทเดก้าเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเลเซอร์ที่อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับเขาผลิตเลเซอร์หลายอย่างเลยนอกจากทางผิวหนังแล้วเนี่ยก็ใช้พวกโรคอื่นด้วยนะครับผมก็เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเลยตัวนี้มีจุดเด่นยังไง Deca Smart Sight Touch เนี่ยครับของเขาเนี่ยจะเป็นเลเซอร์ที่มี CO2 เลเซอร์เดี๋ยวหมอจะเล่าจุดพิเศษของเขาร่วมกับการใช้ Radio Frequency หรือคลื่นวิทยุนะครับเทคนิคของเขาก็คือจะใช้2อันนี้เสริมประสิทธิภาพกันนะครับตอนแรกเนี่ยจะเห็นเป็นเลเซอร์ CO2 ใช่ไหมครับเป็นตารางแล้วก็ตามด้วยพลังงานคลื่นวิทยุซึ่งเป็นลักษณะ Bipolar Radio Frequency นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเสริมประสิทธิภาพกันตัวที่มีเลเซอร์ CO2 เลเซอร์เนี่ยนะครับกับ RF Radio Frequency เนี่ยเขาเรียกว่า High Scan Dot RF Technology นะครับมีตั้งแต่2010แล้วนะครับผมมันจะเสริมประสิทธิภาพกันนะครับโดยนอกจากนี้เนี่ย CO2 ของเขาเนี่ยยังเป็นลักษณะคือ Pulse Shape Design คือมันเหมือนกับว่าการปล่อยพลังงานของ CO2 ออกมาเป็นปื้นยาวๆหรือว่าออกเป็นช่วงระยะได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยเราจะเลือกให้เหมาะกับลักษณะรีชั่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งถามว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่า1คือเป็น CO2 ที่เสริมประสิทธิภาพในการกระตุ้นด้วยพลังงานของ Radio Frequency ซึ่ง CO2 ของเขาเนี่ยก็จะมีพลังงานดอทแล้วก็พลังงานที่ Precise ค่อนข้างสูงมากนะครับอีกอันหนึ่งคือมีการใช้คลื่นพลังงานคลื่นวิทยุ Radio Frequency จะไม่ได้เป็นเข็มนะครับจะเห็นว่ามันเป็นไบโพล่าพลังงานคลื่นวิทยุเนี่ยจะออกมาในช่วงของเนี่ยกลมๆเนี่ยนะครับจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับ Radio Frequency จะออกมาระหว่างเขาเรียกว่า2อิเล็กโทรดนะครับก็เรียกว่าไบโพล่า Radio Frequency มันเกี่ยวกับเสริมประสิทธิภาพในการรักษาแล้วถามว่าจะใช้ในการรักษาหลุมสิวได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้ว CO2 เนี่ยก็จะมีข้อดีคือมีเป็นเลเซอร์ที่มีมานานมากแล้วนะครับผมมีใช้มานานแล้วก็ยังเป็นสแตนดาร์ดในการรักษาซึ่งมีจุดเด่นคือ1คือประสิทธิภาพค่อนข้างดีเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับแต่จุดลำบากนิดนึงคือในการใช้ในผิวคนไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผิวคนไทยเนี่ยมีโอกาสคนเอเชียละกันนะครับจะมีลักษณะของมีโอกาสที่จะเกิดรอยดำหลังเลเซอร์แล้วก็เกิดพวกคอมพลิเคชันต่างๆได้มากกว่าของเขาเนื่องจากว่ามีเม็ดสีและความหนาแน่นของเม็ดสีที่มากกว่าในทางยุโรปนะครับทางยุโรปเนี่ยจะใช้พลังงานได้สูงมากเลยอาจแบบ density อาจจะได้ถึง 20% density คือความหนาแน่นของดอทของเลเซอร์นะครับได้ถึง 20% 20% ได้เลยแต่เอเชียเนี่ยใช้เกิน4ถึง5เนี่ยก็ส่วนมากจะเกิดรอยดำแล้วนะครับจึงเป็นข้อจำกัดของการใช้ตัว CO2 laser นะครับหลังๆเนี่ยเราก็เลยจะชิปมาใช้เป็นกลุ่มของfractional radio frequency microneedle นะครับ silfirm infini ต่างๆหรือว่า picosecond laser เนื่องจากมันจะเกิดรอยดำน้อยกว่านี่เองนะครับจึงเป็นจุดที่อาจจะเป็นข้อจำกัดของการรักษาด้วย CO2 แต่ว่าถ้าเกิดเลือกใน1ผิวขาว2ต้องกันแดดต้องหลบแดดได้นะครับอันนี้ก็จะสามารถนำมาใช้เสริมประสิทธิภาพกันได้หลังจากการรักษานะครับ1ต้องประคบเย็นเยอะๆเลยนะครับภายใน24ชั่วโมงแรก2ทามอยเจอร์ที่ลดการให้ความชุ่มชื้นแล้วลดการอักเสบของผิวแล้วก็เสริมพวกเกราะป้องกันของผิวนะครับ3กันแดดต้องกันเยอะๆเลยนะครับแล้วต้องหลบแดดด้วยแต่ว่าก็คือมีโอกาสที่จะเกิดรอยคล้ำได้นะครับการรักษาเนี่ยส่วนตัวแล้วนะครับหมอจะใช้ถามว่า CO2 หมอใช้อยู่ไหมหมอใช้อยู่นะครับแต่จะเป็นการรักษาเสริมซะมากกว่าของเทคนิคของหมอนะครับหนึ่งคือหมอจะใช้เป็นเขาเรียกว่า deep focus activity คือเก็บบริเวณขอบหลุมที่มีเป็นสลับบล็อกคาหรือ rolling หรือว่าเป็นพ็อกคาหลุมอิสุกอิใสที่เป็นขอบชาร์ตนะครับหมอใช้ตรงนี้สองคือโฟกัสเฉพาะหลุมที่ลึกนะครับเสริมหรือว่าการใช้รักษาแผลเป็นไม่ว่าจะเป็นนูนคีลอยหรือว่าเป็นไฮเปอร์โทรฟิกสกาแผลผ่าตัดเนี่ยหมอจะใช้ร่วมกับพิโคเซคเกอร์เลเซอร์หรือว่ากลุ่มของ RF ไมโครนิดเดิลนะครับก็แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะใช้พวกเอ็กโซโซมโกรทแฟกเตอร์คาลิซิมอะไรต่างๆทาเนื่องจากว่าตัวเลเซอร์ CO2 เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเจาะช่องนับพันนับหมื่นในบริเวณเล็กๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวยาสามารถซึมเข้าไปได้ก็เป็นแนวทางการรักษานะครับ
ครับโดยสรุปรักษาหลุมผิวด้วยเครื่องไหนดีที่สุดหมอต้องบอกว่าต้องใช้หลายเทคนิคร่วมกันปกติแล้วเนี่ยหมอจะบางครั้งเนี่ยหมอจะใช้อย่างน้อย4-5เทคนิคกันนะครับผมร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดีที่สุดที่สำคัญคือ1ต้องประเมินลักษณะหลุมสิวก่อนนะครับว่าเป็นชนิดไหนพังผืดยังไงแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นมาแชร์เกี่ยวกับตัว CO2 แล้วก็ที่มี RF ในตัวนะครับซึ่งมีมาสักระยะละของเดก้านะครับหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรถชวนคุยครับขอบคุณมากเลยครับ